ในแบบฝึกหัด 8.7 นี้นะครับหาค่าของตัวที่ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงการหารนะครับหาตัวตั้งโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณการหารอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่สำคัญมากๆนะครับความสัมพันธ์นะครับหมายถึงว่าอะไรหารด้วย5แล้วเท่ากับ27แปลว่า5เนี่ยคูณ27มันเท่ากับ135ดังนั้น135เนี่ยหารด้วย5มันจะเท่ากับ27นะครับมันมีความสัมพันธ์กันอยู่เสมอนักเรียนต้องระลึกไว้ต้องจำไว้นะครับว่าการคูณการหารนั้นตัวเลขมีความสัมพันธ์กันโอเคเราก็มาดูนะครับหารด้วย8เท่ากับ35มันก็กลายเป็น8คูณ35ได้เท่าไหร่นะครับมันก็ได้8 5 40ทด4นะครับ8 48 3 24ก็เป็น28ดังนั้นตรงนี้ก็เป็น280นะครับหาร8แล้วก็เท่ากับ35ข้อต่อมานะครับก็คือ7คูณ39ได้เท่าไหร่ครับ7คูณ39 79 63นะครับ78 56 79 63นะครับก็ใส่3แล้วก็ทด6ข้างบนครับ73 21ก็เป็น27นะครับอันนี้คือหลักการคิดดังนั้น2 7 3หาร3หาร7ก็ได้39อะไรหาร2ใน54ก็เหมือนกับว่าเอา50เอา2มาคูณ54นะครับ2คูณ54 2 4 8 2 50นะครับโอเคดังนั้น108นะครับหาร2ก็เท่ากับ54พอดีนะครับ42 3คูณ42ได้เท่าไหร่ครับ3 2 6นะครับ3 4 12นะครับก็คือ1 2 6มองตรงนี้นะครับ1 2 6แล้วก็ข้อ5นะครับ9คูณ36เท่ากับเท่าไหร่นะครับ96 54ทด5นะครับทด5 93 27ก็เป็น32นะครับ3 2 4 4คูณ64ได้เท่าไหร่ครับ4คูณ64ก็คือ4 46นะครับทด1 4 6 24ก็เป็น25นะครับแล้วก็เอา2 5 6หาร4นะครับ2 5 6หาร4ก็เท่ากับ64 6คูณอะไร29นั่นเองนะครับจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่6 9 54ทด5 6 2 12ทด5ก็เป็น174นะครับแล้วก็174หาร6นะครับก็ได้เท่ากับ29ยังคงอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์นะครับ78นะนักเรียนดูตัวอย่าง78หารอะไรได้เท่ากับ26เนื่องจาก3คูณ26เท่ากับ78นะครับดังนั้น3คูณ26เท่ากับ78นะครับดังนั้นก็ต้องหาร3นะครับหารด้วย3หารด้วย3มันก็จะเท่ากับ26ตัวนี้นะครับโอเคเราก็อะไรคูณกันได้45นะครับคำตอบก็คือสมมุติว่าเลข5เลข10 450เลข7นะครับ7 75 35 74 8กันนะครับโอเคก็เอาเลข7คูณกับ45ครับนักเรียนเลข7คูณกับ45 7คูณกับ45นะครับมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ315ดังนั้น315หาร7ก็จะเท่ากับ45นะครับโอเคข้อ2 160 32อะไรคูณกันได้160นะครับก็คือเอา5ได้ไหมได้พอดีเลยนะครับ5คูณ3ได้160นะครับ160ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเลขที่หายไป
อันนี้160มีแล้ว32มีแล้วก็คือ32มีแล้ว60แล้วเหลือเลข5อย่างเดียวนะครับมีก็ใส่เลข5ไปไม่ต้องตกใจนะครับค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็ทำได้24อะไรคูณ24ได้44ก็ประมาณ24ลบอะไรคูณ4แล้วได้ผลลัพธ์ลงท้ายด้วย4ก็คือ6นะครับโอเคถูกต้องเลยนะครับก็คือ6 6คูณ24นะครับเท่ากับ144ดังนั้นอันนี้144มีแล้ว24มีแล้วก็เหลือ6ก็ใส่มาตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับชีวิตทำไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยนักก็พักก่อนนอนไปเลยนะครับแล้วก็ช่วยตื่นขึ้นมาทำต่อด้วยนะครับโอเคเราก็อะไรหารแล้วได้8นะครับก็คือถ้าเกิด70 70 72โอเค72นะครับเราก็เอา72คูณ8นะเป็น26ไป7 5 6 9เป็น57โอเคดังนั้น5 7 6มีแล้ว8มีแล้วตรงนี้ก็ใส่72นะครับ3 4 0นะครับ4คูณอะไรได้3 4 0 4คูณ80ก็ได้320 4คูณ80 4คูณ81 4คูณ85นะครับ4คูณ854คูณ85ก็ได้3 4 0ครับก็คือ85คูณ4ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น85นะครับโอเค114อะไรหารอะไรคูณกับ2ได้114ก็ประมาณ52ครับประมาณ52 60มันก็คือเกินก็ประมาณ52นะครับถ้า57ได้ไหม27 57 57โอเค57ครับ57คูณ2ดังนั้นตรงนี้เลขที่ขาดไปก็คือ57นะครับ297 9คูณอะไรได้297นะครับ9คูณ10 9คูณ20 9คูณ30 9คูณ31 9คูณ32 9คูณ33นะครับ9คูณ33ก็เป็น33คูณ9นะนั่นเองก็ตรงนี้ก็หายไปก็คือ33นะครับนักเรียนทันไหมครับนักเรียนโอเคข้อนี้โยงเส้นนะครับข้อนี้ก็เป็นการโยงเส้นซึ่งไม่ยากอะไรนะครับตรงนี้ก็5คูณ20 27ได้135นะครับเราก็โยงมานะครับนักเรียนเราก็โยงเส้นครูขออนุญาตปรับปากกานิดนึงครับตีเส้นได้โอเคโยงเส้น135ครับนี่เอาอะไรคูณเอา7คูณอันนี้ก็ประมาณว่าเอา7คูณ32 7 72 14นะครับ72 14ใส่4ทด1 73 21ก็เป็น22โอเคดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข7นะครับเป็นเลข7นะครับเป็นเลข7ที่หายไปนะครับมาแล้วเจอแล้วนะครับเลข7ทำต่ออะไรหารแล้วได้35ก็ยูเราก็เอา3คูณกับ35นะครับเรียน35 15ทด1 339ก็เป็น10 105นะครับดูซิว่ามีไหม105เจอแล้วนะครับเรียนแล้วก็288หารอะไรได้72ก็คือสมมุติเอา9ไปคูณไม่ได้เอา3ได้มั้ยเอา44ได้พอดีนะครับ4เพราะว่า428 47 28นะครับเรียนง่ายๆนะครับข้อนี้ตอบ4นะครับโอเค63ก็6คูณ53เข้าไปนะครับ6 38 6 5 30ก็คือ318นะครับ318เรียน318นะครับเ
128หารด้วย64นะครับก็คือเอาอะไรมาคูณนะครับเอา3คูณได้ไหมไม่ได้เอา4คูณได้ไหมไม่ได้เอา7คูณ7ก็ไม่ได้นะครับต้องเอา2คูณนะครับเอา2คูณโอเคก็เป็นเลข2นะครับก็ตัวเลขนี้แล้วก็8อะไรได้68ก็คือ86นะครับนี้เป็นเลข6นะครับควรจะเป็นเลข6อ๋อขอโทษนะครับอันนี้ก็ต้องเราก็เอา8คูณ48 8คูณ8 64ทด6 8 4 3 2ก็เป็น3 384นะครับเรียน384เลขนี้แล้วก็261หารอะไรได้29นะครับ261ก็เหมือนกับ29คูณอะไรได้261 29คูณ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณ8คูณ9นะครับต้องเป็นเลข9นะครับแล้วก็ประสบโอเคถูกต้องนะครับเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับในแบบหัดนี้นะครับ